เมื่อวานนี้เนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองอีกครั้งแล้วก็เข้าไปคุยกับลุงเปี๊ยกอีกรอบนึงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับลงพื้นที่ไปสอบปากคำลุงเปี๊ยกสามีของป้าบัวผันที่ศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่งปทุมธานีหลังจากที่ลุงเปี๊ยกเนี่ยถูกนำตัวมาบำบัดพิษสุราเรื้อรังนะฮะนี่ฮะลุงเปี๊ยกนั่งอยู่แล้วรองผบ.ตร.ก็เดินตามเข้าไปปรากฏเมื่อวานเนี่ยลุงเปี๊ยกยืนยันนะครับวันที่ถูกคุมตัวมาสอบปากคำนั่งอยู่ในห้องสืบสวนอยู่กับตำรวจขาพิการมีการเปิดแอร์เย็นฉ่ำนี่นะฮะถูกสั่งถอดเสื้อให้หนาวแล้วถูกใช้ถุงดำคลุมหัวอันนี้ที่ลุงเปี๊ยกว่านะครับแล้วก็มีภาพนิ่งเนี่ยถูกปล่อยออกมาแบบนี้นี่นะฮะส่วนสารวัตรและรองผู้กำกับในคลิปเสียงที่ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เนี่ยที่เขาคุยกันว่าการเอาถุงคลุมหัวลุงเนี่ยเป็นการหยอกเล่นเนี่ยลุงเปี๊ยกบอกว่า2คนนั้นที่คุยกันเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องที่ลุงเปี๊ยกโดนถุงคลุมหัวนะครับค่ะแล้ว2คนนั้นก็พูดจากับลุงเปี๊ยกเป็นอย่างดีทีนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เลยเอารูปตำรวจของโรงพักอรัญญประเทศมาเรียงกันเลยฮะให้ลุงเปี๊ยกชี้นี่ใครนี่ๆๆๆเห็นไหมฮะจังหวะนี้ลุงนั่งหัวโต๊ะใครที่เป็นคนเอาถุงคลุมหัวค่ะลุงเปี๊ยกชี้เลยโบ๊ะคือนี่จังหวะนี้เลยฮะตำรวจคนที่ขาพิการอ้าวเนี่ยๆๆที่ลุงเขาจิ้มไปเห็นไหมฮะค่ะตำรวจคนที่ขาพิการเพราะฉะนั้นในมุมของรองผบ.ตร.ก็เลยมองว่าตำรวจนายเนี้ยมีความผิดนะฮะโทษเนี่ยอาจจะถึงขั้นให้ออกลองไปฟังรองผบ.ตร.ครับคือวันนี้ลุงเปี๊ยกก็ติดใจคนนี้อยู่คนเดียวเลยนะเขาก็ยันคนนี้คนเดียวเลยนะเพราะเรารู้แล้วว่าคนนี้ใช้วิธีการควบคุมตัวโดยมิชอบนะถึง9ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนความผิดก็จะมี2ส่วน1ความผิดเรื่องพรบนะความผิดตามพรบป้องกันปราบปรามการทรมานนะครับและการกระทำบุคคลสูญหายนะครับความผิดฐาน157นะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะเรื่องวินัยก็คงต้องให้ออกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้จากนั้นครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตำรวจขาพิการที่ถูกอ้างถึงในคลิปเสียงนี่ฮะมาแล้วฮะแล้วถูกลุงเปี๊ยกชี้ตัวว่าเป็นคนเอาถุงดำคลุมหัวเข้ามาให้ปากคำที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วทีนี้หลังจากสอบปากคำก็เดินออกมาด้วยความที่เขาขาพิการนะฮะก็จะเดินไม่ค่อยสะดวกหน่อยนี่นะครับนักข่าวพยายามจะถามถึงคลิปเสียงเจ้าตัวนี่ไม่ตอบอะไรเลยนะก้มหน้าอย่างเดียวนะฮะไม่สายหน้าไม่พยักหน้ารับไม่อะไรเลยฮะพยายามจะเดินหนีนักข่าวอย่างเดียวขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องเรียกทางมูลนิธิวินวินเข้ามาสอบปากคำด้วยเพราะเป็นเจ้าของคลิปเสียงและเป็นต้นทางของข้อมูลทั้งหมดนะครับทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เดินทางไปที่โรงพักอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อเก็บหลักฐานอาคารสืบสวนโดยตรวจสอบทั้งโซฟาด้านในห้องแล้วก็เก็บภาพม้าหินใต้ถุนอาคารซึ่งเคยมีภาพปรากฏอย่างที่เราโชว์ไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นที่ที่สอบสวนลุงเปี๊ยกที่เป็นภาพนิ่งที่หลุดออกมาเนี่ยนะฮะค่ะเนี่ยมีภาพนิ่งนี่โซฟาตัวนี้แล้วก็มีภาพนิ่งที่เป็นโต๊ะม้าหินอ่อนซึ่งตำรวจเนี่ยที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับได้ทดลองเดินนับก้าวจากหน้าโรงพักไปยังจุดเกิดเหตุซึ่งใกล้กับเซเว่นข้างโรงพักมันแค่70เมตรเองนะฮะนี่ฮะแต่จริงๆภาพที่หลุดออกมาเนี่ยก่อนหน้านี้ผมจำได้นะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนึงบอกว่าไม่มีนะเปิดแอร์ค่ะแล้วสอบครั้งเดียวคือที่มานั่งหินอ่อนนะแต่กลายเป็นว่าอ้าวนี่ไงก็มีไปสอบที่โซฟาในห้องสอบสวนนี่ส่วนเรื่องที่ว่าในห้องสอบสวนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดหรือไม่โซฟาตัวนี้ใช่ตัวเดียวกันกับที่สอบลุงเปี๊ยกแล้วเอาถุงไปคลุมหัวเขาหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยพลตำรวจตรีธนาวุฒิจงจิระผู้บังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค2จังหวะนี้คุณผู้ชมฮะนักข่าวของเราเนี่ยคุณภูมินทร์สารสมบูรณ์รวมไปถึงนักข่าวช่องอื่นๆเนี่ยพยายามถามท่านนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีกล้องไหมมันเห็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยท่านบอกขออนุญาตไม่ตอบฮะแล้วตอบเพียงว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะฮะแล้วก็เดินเนี่ยฮะเหมือนเดินหนีนักข่าวนิดนึงเนี่ยนะฮะทีนี้คุณผู้ชมคุณภูมินก็เลยไปดูต่อว่าแล้วในอาคารสอบสวนเนี่ยมีกล้องไหมนะฮะเอาเริ่มจากใต้ถุนมีกล้องฮะใต้ถุนมีกล้องนะฮะขณะที่ภายในห้องสอบสวนเนี่ยก็มีรายงานว่ามีกล้องเหมือนกันแต่เป็นกล้องในลักษณะที่ไม่ได้เปิดใช้งานตลอดเวลาเนี่ยฮะนี่คือวงจรปิดใต้ถุนนะฮะทีเนี้ยก็ต้องไปดูว่า
ในคลิปเนี่ยมันเห็นอะไรบ้างเห็นตอนสอบลุงเปี๊ยกแบบไหนบ้างเพราะเรามีแค่ภาพนี้ที่หลุดออกมาคือนั่งที่โต๊ะม้าหินอ่อนแล้วก็นั่งสอบลุงเปี๊ยกแล้วก็เป็นภาพนิ่งที่อยู่ในห้องสอบสวนที่เป็นโซฟาตกลงคุณสอบลุงเปี๊ยกเนี่ยกี่ครั้งใช่ไหมตอนนี้เพราะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พูดไม่ตรงกันนะมีบางท่านบอกว่าสอบครั้งเดียวที่ม้าหินอ่อนแต่ไม่ได้ขึ้นไปนะเปิดห้องแอร์หนาวเย็นไม่มีค่ะเอาแต่รูปก็ออกมาค่ะหรือว่าอย่างวิดีโอคอลที่เห็นอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าอันนี้เป็นที่บริเวณใต้ถุนของทางโรงพักนะคะส่วนโซฟาข้างบนที่ทราบก็คืออันนี้ที่ตำรวจเขาบอกอันนั้นเป็นจุดที่จริงๆให้ลุงเปี๊ยกนอนคืนแรกให้ห่มผ้าด้วยถ้าจะเปิดแอร์ก็เปิดแอร์แล้วมีผ้าให้ลุงห่มไม่ได้พันธนาการลุงแต่อย่างใดไม่ได้หนาวเย็นไม่ได้หนาวเย็นอ่ะโซฟานี้เออเนี่ยฮะทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยก็ได้ข้อมูลจากหนึ่งในชุดสืบสวนนะฮะยืนยันว่าการสอบปากคำลุงในวันที่12มกราคมที่โต๊ะม้าหินอ่อนใต้ถุนเนี่ยนะครับเป็นไปตามปกติมีการตั้งกล้องอ่ะเมื่อกี้ก็มีหลักฐานว่ามีคลิปออกมานะแล้วการสอบปากคำอันเนี้ยเนี่ยข้อมูลเนี่ยผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้การสอบปากคำทั้งหมดเสร็จสิ้นที่โต๊ะม้าหินเพียงครั้งเดียวก็คือแค่นี้ในภาพเนี้ยจบแค่นี้แล้วเมื่อกี้ในห้องหรือตรงนั้นไม่ได้สอบปากคำแต่ให้นอนแล้วคุยกันเฉยๆอย่างนี้เหรอฮะอันเนี้ยคืออะไรตกลงกี่ครั้งกันแน่ใช่ไหมฮะนี่ก่อนจะนำตัวลุงเปี๊ยกขึ้นไปบันทึกคำให้การด้านบนอาคารสืบสวนไม่ได้ไปสอบปากคำหรือทรมานเจ้าหน้าที่ว่าแบบนี้ยืนยันนะครับไม่ได้มีการบังคับให้รับสารภาพคลุมถุงดำหรือว่าเปิดแอร์ให้หนาวสั่นเพราะมิฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องตรวจสอบอีกนะว่าทำผิดขั้นตอนพรบ.อุ้มหายทรมานด้วยหรือเปล่านะคะครับอ้าวทีเนี้ยเรื่องนี้คุณผู้ชมทางพลตบเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กค่ะครับบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่สภ.อรัญญประเทศอีกครั้งแล้วพอฟังคลิปก็บอกว่ายอมรับเหนื่อยใจแทนตำรวจเหนื่อยใจนะเหนื่อยใจแต่ใครผิดก็จะเอาผิดไม่ละเว้นนะคะส่วนคืบหน้าคดีป้าบัวผันในมุมของผู้ก่อเหตุคือเยาวชน5คนเนี่ยตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะนี้ส่งตัวไปอยู่สถานพินิจทั้งหมดแล้วนะคะโดยได้พูดคุยกับอธิบดีสถานพินิจขอให้แยกผู้ต้องหาทั้ง5คนไม่ให้อยู่สถานแรกรับเดียวกันซึ่งจะมีที่จังหวัดระยองกับที่จันทบุรีค่ะโดยผู้ต้องหาที่เป็นเด็กเยาวชนเนี่ยจะอยู่สถานพินิจได้เนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า3ปีแต่ไม่เกิน18ปีจากนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าจะพิจารณาอย่างไรนะคะแล้วเด็กกลุ่มนี้ยังมีคดีอื่นที่ตรวจสอบย้อนหลังอีกอย่างน้อยก็5คดีค่ะส่วนผู้ปกครองจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปละละเลยบุตรหลานซึ่งวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษจะเดินทางไปตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้รวมถึงคดีย้อนหลังอื่นๆที่สภ.อรัญญประเทศเนี่ยก็เป็นช่วงบ่าย2โมงเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะทีนี้ส่วนประเด็นร้อนของวันนี้เรื่องลุงเปี๊ยกว่าตกลงแล้วต้องมาดูว่ามีการบังคับลุงไหมเอาถุงดำคลุมหัวถอดเสื้อตากแอร์ให้หนาวขู่เข็นให้รับสารภาพเนี่ยทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ย้ำว่าขั้นตอนเหล่านี้ทำให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ถ้าเกิดทำจริงนะและยืนยันว่าตำรวจเนี่ยรู้เรื่องเย็นวันเสาร์ก็คือ13มกราคมหลังจากเอาลุงเปี๊ยกไปฝากขังแล้วว่าจับผิดตัวโดยมีคลิปเสียงสนทนาระหว่างตำรวจด้วยกันก็เข้าใจว่าคืออันที่ทางรองโจ๊กบอกฟังไปเนี่ยก็คือไอ้เจ้าคลิปที่ว่าที่เราฟังต้นรายการอันนี้คือช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาเรื่องราวมันใหญ่โตเพราะผู้กำกับการสภ.อรัญญประเทศไม่สามารถติดต่อได้จึงไม่รู้ความจริงที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ท่านก็โดนเด้งไปแล้วใช่ครับทางผู้เสียหายก็เลยมาร้องทุกข์กับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้ววันอาทิตย์ที่14มกราคมผู้กำกับการสภ.อรัญญประเทศก็แก้ปัญหาด้วยการปล่อยตัวลุงเปี๊ยกส่วนสาเหตุยอมรับว่าตำรวจต้องการปิดคดีให้เร็วย้ำว่าไม่ได้เป็นการช่วยเหลือลูกตำรวจด้วยกันแต่ความผิดที่เกิดขึ้นในกรณีพรบ.อุ้มหายมันสำเร็จแล้วดังนั้นหากบุคคลใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่มีละเว้นนะคะซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยยังตัดเพ้อกับผู้ใต้บังคับบัญชาหลังได้ยินคลิปเสียงการสนทนาระหว่างตำรวจเนี่ยคือฟังแล้วเนี่ยเหนื่อยใจแทนใครเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีทุกคนเนี่ยที่ประชาชนถอนหายใจกันอยู่เนี่ยไอ้คลิปเนี่ยคุณผู้ชมหนึ่งมันมองที่สองมุมว่าตำรวจผิดพลาดจริงตามคลิปเลยถูกก็เป็นการสะท้อนการทำงานของตำรวจที่ต้องยอมรับว่าด้วยความเคารพนะคะคือผิดพลาดแต่มันจะไม่เสียหายเท่ากับประเด็นที่สองที่ประชาชนกังขาว่ามันหลุดจริงหรือมันจงใจปล่อยเพื่อสร้างหลักฐาน
พราะรู้แล้วว่าความจริงมันปรากฏสู่สังคมแล้วว่าจงใจไปจับลุงเปี๊ยกเพื่อช่วยเหลือลูกเพื่อนซึ่งเป็นตำรวจด้วยกันหรือเปล่าถ้าเป็นแบบที่สองเนี่ยเรื่องใหญ่เสื่อมศรัทธานะพี่น้องประชาชนก็จะรู้สึกสิ้นหวังค่ะแต่อันนี้ให้ความเป็นธรรมก่อนว่าอันนี้ทางตำรวจเนี่ยต้องมีโอกาสที่จะได้ชี้แจงด้วยแต่เราเรียนตามความจริงว่ากระแสสังคมมันมา2แบบนี้จริงๆใช่ครับนี่ค่ะซึ่งเดี๋ยวต้องรอเพราะตอนนี้มันดูย้อนแย้งกันหลายเรื่องอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอฟังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายนี้รองโจ๊กจะลงพื้นที่ใช่ก็ต้องหวังพึ่งรองผบ.ตร.แล้วล่ะฮะบ่าย2นะเพราะว่าตอนนี้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเด้งไปหมดแล้วแต่ก็ให้ความเป็นธรรมกับตำรวจนายอื่นๆของโรงพักอรัญญประเทศนะว่าคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ตำรวจน้ำดีเนี่ยก็ยังมีนะไม่ใช่ไปเหมารวมว่าโอ้โหโรงพักนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะฮะนะหรือโรงพักอื่นๆจะพลอยคือถูกเหมาภาพรวมองค์กรตำรวจไปหมดแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคลิปเอ่ยแชทเอ่ยมันหลุดมาแบบรายวันน่ะเอาวันนี้จะมีอะไรหลุดออกมาอีกไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันมาได้ยังไงมาจากไหนใครเป็นคนจงใจปล่อยหรือเปล่าคำถามเยอะไปหมดเลยครับคุณผู้ชม